น้องๆวันนี้พี่เนย Study Idol คลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบวิชาสังคมด้วยการใช้โค้ดสีในการจดโน้ตค่ะสำหรับการจดโน้ตครั้งนี้นะคะแล้วก็จะยังคงใช้อุปกรณ์ต่างๆเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามีแอบเพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือ Master Art Marker นะคะเป็นมาร์เกอร์หัวผู้การชุด12สีค่ะเอามาตกแต่งให้โน้ตดูน่าอ่านมากยิ่งขึ้นค่ะเราก็มาเริ่มจดโน้ตวิชาสังคมกันดีกว่าก็เริ่มที่เรื่องกฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองค่ะเราก็จะเขียนหัวข้อด้วยมาร์กเกอร์หัวผู้กันแล้วก็สรุปกฎหมายเรื่องบุคคลใช้สีฟ้าเขียวเทอร์คอยส์ค่ะเขียนไว้นิดนึงกันงงนะคะการเริ่มต้นของสภาพบุคคลด้วยสีส้มแอปริคอตและเขียนเนื้อหาด้วยปากกาน้ำเงินค่ะและถ้าอยู่รอดก็กลายเป็นทารกนี่เลยว่าทารกเอาไว้ซะหน่อยและเมื่อสิ้นสุดสภาพบุคคลนะคะก็คือตอนที่เราเสียชีวิตนั่นเองแล้วก็วาดรูปหลุมศพแล้วก็ผีตกแต่งสักเล็กน้อยค่ะและการกำหนดตัวบุคคลเขียนรายละเอียดด้วยสีฟ้าเขียวเทอร์คอยส์แล้วก็ตีกรอบด้วยสีน้ำเงินสลับกันบ้างนะคะมาต่อกันที่เรื่องภูมิลำเนานะคะเราก็ยังคงใช้โค้ดสีแบบเดิมไว้อยู่เลยแต่ว่าแอบมีเพิ่มกรอบมานิดนึงใช้สีเขียวรามตีกรอบนะคะเปลี่ยนบรรยากาศเล็กน้อยค่ะอย่างกรอบหรือการวาดภาพตกแต่งเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องยึดโค้ดสีที่เราจดเนื้อหาก็ได้ค่ะเน้นที่แบบฟีลลิ่งตอนนั้นเลยว่าเราแบบอยากจะทำอะไรก็เขียนมันลงไปได้เลยค่ะเอาให้เต็มที่แต่ว่าถ้าวันไหนฟีลลิ่งไม่มีเราก็สามารถจดโน้ตโดยยึดแค่โค้ดสีเพียงอย่างเดียวก็พอค่ะต่อไปมาที่เรื่องความสามารถของบุคคลนะคะรูปแบบและโค้ดสีเนี่ยจะไม่ต่างกับหน้าที่แล้วมากนักแต่ว่าจะเน้นเนื้อหาไปที่สีน้ำเงินมากหน่อยจะใช้สีชมพูเฟนโรสเพื่อเน้นเรื่องนิติกรรมที่ผู้เยาว์ไม่ต้องขอความยินยอมจะได้แยกเนื้อหาของโน้ตได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยสีเขียวรามกับส้มแอปริคอตค่ะมีโน้ตหมายเหตุไว้นิดนึงว่าถึงแม้จะบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ก็ยังถูกจำกัดความสามารถได้ด้วยเหตุอื่นเช่นกันเราก็จะโน้ตเรื่องนี้ด้วยแมกโน้ตสีเหลืองนะคะและโน้ตเรื่องความหมายและประเภทของทรัพย์สินหัวข้อย่อยก็จะเขียนด้วยสีฟ้าเขียวเทอร์คอยส์นะคะเนื้อหาก็ยังโน้ตด้วยสีน้ำเงินเหมือนเดิมเลยส่วนนิยามความหมายของคำว่าทรัพย์และทรัพย์สินเนี่ยซึ่งเป็นคำที่คนยังไม่ค่อยเข้าใจคำนิยามแล้วก็จำสลับกันเราก็จะใช้สีชมพูเฟนโรสเพื่อทำให้มันเด่นขึ้นมาค่ะแล้วทำให้เราสนใจกับมันมากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับการจดโน้ตวิชาสังคมนะคะโน้ตแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปอาจจะมีโค้ดสีที่ไม่เหมือนกันหรือว่าอาจจะแตกต่างกันทุกหน้าไปเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเรากลับมาอ่านทบทวนแล้วยังเข้าใจเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดอะไรนะคะขอแค่เราอ่านทบทวนเข้าใจแล้วทำข้อสอบได้ก็เพียงพอแล้วค่ะลองฝึกฝนจดโน้ตกันบ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ใช่สายจดโน้ตเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดแอป Studyลองดาวน์โหลดแอป Study มาเรียนมีครบทั้ง7วิชาหลักวิดีโอกว่า 6,000 คลิปพร้อมสรุปท้ายบทและแบบทดสอบมากมายตอนนี้เขามีติวสด O-net อยู่นะคะสามารถไปดูย้อนหลังกันได้โหลดตอนนี้ทดลองเรียนฟรี7วันดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS Android Windows และ macOS โหลดเลยติดตามความรู้ดีๆสนุกๆแบบนี้ได้ที่ Facebook YouTube Study Twitter TikTok Instagram @studyth และ LINE @study ค่ะบ๊ายบาย